เชิญบอสมีอะไรคะทำไมกลับมาแต่งตัวแบบนี้ล่ะนึกว่าคบเด็กแล้วจะไม่กลับมาเป็นป้าแว่นแล้วซะอีกถ้าบอสจะเรียกฉันมาเพื่อมาจิกกัดขำๆแบบเนี้ยฉันไม่คุยด้วยนะเพราะว่าฉันมีธุระสำคัญจะคุยบอสรู้ไหมว่าพี่พลาวทำงานอยู่กับคุณองศารู้สิวงการนี้บริษัทเปิดใหม่เขาวิ่งไล่ซื้อตัวมากันอยู่แล้วไม่เห็นต้องซีรีส์เลยบอสก็รู้ว่าญาติของบอสเขาเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้มีเจตนาดีนะบอสก็น่าจะเตือนพี่พลาวเขาบ้างเขายังใหม่เขายังเด็กเขาอาจจะโดนถูกหลอกใช้อยู่ก็ได้พลาวเขาโตแล้วใช้ผมไปสอนอะไรเขาอีกล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเขาดูแลตัวเองได้คุณเอาเป็นห่วงตัวเองดีกว่าคบเด็กแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องของฉันบอสไม่มีสิทธิ์มายุ่งฉันจะคบใครฉันจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของฉันส่วนบอสจะคบใครจะแอบไปมีลูกไว้กี่โคลนมันก็เรื่องของบอสนับจากนี้ไปฉันกับบอสจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นจบนะ